Give it to me like... สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Sunny City 9ครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Maple Story M กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เราเปิดคลิปกันด้วยสีฟ้าสดใสนะเพราะว่าแพทรีมาสเตอร์เผ่าซิกนัสนะครับผมได้ทำการอัปเดตสักทีนะก็ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นเมนหลักของเผ่าซิกนัสเนี่ยน่าจะชื่นหัวใจนะว่าเฮ้ยในที่สุดมันก็อัปเดตสักทีนะครับก็ถือว่าผมส่วนตัวนะผมมองว่าน่าเล่นทุกตัวนะครับทุกตัวเนี่ยมีการรีมาสเตอร์รีบาลานซ์สกิลเนี่ยออกมาได้แบบสวยแล้วก็เล่นง่ายขึ้นทุกตัวเลยนะถ้าถามว่าชอบตัวไหนเนี่ยผมบอกตรงๆแล้วว่าผมไม่สามารถที่จะให้ได้นะว่าตัวไหนแบบชอบสุดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตมาทำการรีวิวอาชีพ Thunderbreaker แล้วกันนะที่เป็นหนึ่งในเผ่าของซิกนัสนะครับว่าสกิลเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับเปลี่ยนไปประมาณไหนแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นการรีวิวแบบเบื้องต้นคร่าวๆนะครับผมก็เพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่จะแวะมาเห็นเนี่ยก็ลองดูก่อนก็ได้นะครับตัดสินใจในการที่จะเล่นนะเพราะว่ามีอีกหลายตัวละครมีอีกหลายตัวซิกนัสที่น่าสนใจนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งในเผ่าซิกนัสเนาะอาชีพ Thunderbreaker นะครับผมก็ก่อนอื่นที่จะไปดูนะครับก็ใครที่อยากจะดูความเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับล่าสุดเลยนะผมก็จะลงคลิปเอาไว้สำหรับตัว Thunderbreaker ก่อน Patch Remaster นะครับก็ไปดูได้นะจะได้รู้ว่าตัวละครเนี่ยเมื่อก่อนเอฟเฟคมันประมาณไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูสกิลที่ปรับมาตั้งแต่จ็อบ1ถึงจ็อบ4นะครับผมไปดูกันนะครับผมหลังจากที่เราดูสกิลกันไปแบบคร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่สกิลจ็อบแรกถึงจ็อบที่4เลยนะครับว่ามีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นบ้างนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันที่จ็อบ1เลยนะครับอาจจะมีข้อมูลที่ผมพูดสลับถึงข้อมูลก่อนที่จะรีมาสเตอร์บ้างนะครับจะได้เห็นความแตกต่างเนาะก็สลับจ็อบ1เนี่ยจะเป็นเรื่องของสกิลบัฟที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับตัวบัฟ Lightning Elemental เนี่ยก็ถือว่าปรับมาดีนะบัฟนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเนี่ย
เวลาเราโจมตีใช้สกิลนะครับก็จะได้สเต็กสายฟ้ามากับตัวนะครับซึ่งสเต็กสายฟ้าเนี่ยเราสามารถสะสมได้สูงสุดอยู่ที่5สเต็กนะครับผมโดยข้อมูลก่อนแพทรีมาสเตอร์เนี่ยนะครับเราจะได้ค่า Physical ATK 2% ต่อการสะสม1สเต็กนะครับเท่ากับว่า5สเต็กเราจะได้ตัว Physical ATK เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% นะครับอันนี้คือข้อมูลก่อนรีมาสเตอร์เนาะแต่หลังจากรีมาสเตอร์นะครับผมเมื่อเราใช้สกิลเนี่ย1สเต็กนะครับจะได้ค่าความสามารถ Physical Damage 8% นะครับผมเพราะฉะนั้น5สเต็กเท่ากับ 40% นะครับอันนี้ถือว่าแตกต่างกันมากเลยนะระหว่าง Physical ATK 10% กับบัฟใหม่ที่ได้ตัว Physical Damage 40% ครับอันนี้โหแบบต่างกันเยอะแล้วก็ดีมากๆเลยนะทั้งนี้นะครับผมมันยังมีเรื่องของบัฟทดแทนความสามารถบัฟทดแทนนะครับผมเมื่อเราใช้ตัว Lightning Shard ออกไปนะครับบางสกิลเนี่ยมันจะใช้บอลสเต็กในการที่จะทำดาเมจอย่างเช่นตัวสกิลใต้ฝุ่นนะครับก็จะใช้ตัวสเต็กชาร์ดนี่แหละออกไปนะครับผมแต่เมื่อเราทำการใช้สเต็กออกไปเนี่ยตัวบัฟดาเมจเนี่ยยังจะคงอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแพทก่อนรีมาสเตอร์เนี่ยเมื่อเราใช้สกิลบางสกิลไปเนี่ยนะครับผมไอตัว Lightning Shard เนี่ยก็จะหายไปตัวบัฟก็จะหายไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับให้มีเรื่องของบัฟทดแทนเข้ามานะครับก็ทำให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยมันมีความเสถียรมากขึ้นนะครับดาเมจมันจะไม่ลดลงเวลาตัวบอลสายฟ้ามันหายไปนะครับก็ถือว่าปรับเปลี่ยนมาได้ถูกวิธีแล้วก็ผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชิปเทเลเบเกอร์นะครับอันนี้อยู่ในส่วนของสกิลบัฟในจ็อบ1เดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่จ็อบ2นะครับก็จะมีเรื่องของสกิลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือสกิลติดตัวนะครับชื่อว่า C Wave นะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราทำการคอมโบสกิลขึ้นไป2สกิลนะครับผมก็จะทำการเรียกตัวคลื่นน้ำออกมาทำดาเมจแล้วก็จะทำดาเมจ6เป้าหมาย2ฮิตนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 250% นะครับโดยจะมีคูลดาวน์เปิดใช้งานใหม่อยู่ที่ประมาณ12วินาทีนะครับก็อันนี้เนี่ยถือว่าเพิ่มมาใหม่ครับเราใช้สกิลไม่เหมือนกัน2สกิลขึ้นไปนะครับตัวอย่างประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวคลื่นน้ำเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าเกิดมันโดนมอนเนี่ยก็จะหายไปซะก่อนนะครับอันนี้คือมันไม่มีมอนเนาะก็ถือว่าเป็นสกิลที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ช่วยให้เรามีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นนะครับเอาไว้เคลียร์มอนแล้วก็เพิ่มไลน์ดาเมจต่อมาในสิ่งที่ปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับคลาส2จ็อบ2ก็คือเรื่องของบัฟนะครับสกิลบัฟเมื่อก่อนเนี่ยจะมีตัว Attack Speed นะครับซึ่งก็ถูกโยกย้ายให้กลายเป็นพาสซีฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองช่องสล็อตของบัฟนะครับก็ย้ายมาเป็นพาสซีฟซะแล้วทำให้เราตีไวแล้วก็เพิ่มตัว Physical ATK 10% ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟ Lightning Boost อันนี้ก็เช่นกันนะก่อนรีมาสเตอร์เนี่ยบัฟตัวนี้นะครับไม่มีตัวสเตตของ Physical ATK นะครับแต่ว่าหลังจากรีมาสเตอร์ก็ถูกเพิ่มสเตตของ Physical AD เข้ามาในส่วนของจ็อบ3ที่เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับผมก็จะมีเรื่องของสกิลใต้ฝุ่นนะครับสกิลใต้ฝุ่นเนี่ยปกติจะอยู่ที่คลาส4นะครับแต่ว่าหลังจากรีมาสเตอร์เนี่ยได้ถูกปรับเปลี่ยนมาให้อยู่ในคลาส3นะก็ถือว่าเราสามารถใช้งานได้ไวขึ้นนะครับผมก็สำหรับตัวสกิลใต้ฝุ่นเนี่ยเงื่อนไขก็คือต้องการตัวบัฟไลนิ่งเนี่ยขั้นต่ำ3สเต็กนะครับผมอันนี้อธิบายไว้ตอนต้นคลิปแล้วก็สเต็กเราสามารถหาได้จากตัวสกิล Thunderbolt นะครับผมสามารถดูได้ที่มุมซ้ายด้านนี้นะเราเก็บสเต็กขั้นต่ำคือ3อันนะครับผมเนี่ยแล้วก็ใช้สกิลใต้ฝุ่นได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขเนาะแล้วก็เมื่อเราใช้งานใต้ฝุ่นเนี่ยก็จะได้ตัวบัฟ Physical ATK เพิ่มขึ้นมาด้วยนะนี่ถือว่าแบบแรงมากเลยส่วนที่ปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของพาสซีฟของสกิล Link Mastery นะครับสกิลนี้เนี่ยก่อนรีมาสเตอร์เนี่ยให้สเต็กเรื่องของสกิลดาเมจเพิ่มเติม 18% นะครับแต่ว่าหลังจากที่มันผ่านการรีมาสเตอร์เข้ามาเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเป็นเพิ่มดาเมจสุดท้ายเป็นระยะเวลาเมื่อเราโจมตีด้วยสกิลที่เป็นต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็สามารถซ้อนทับสเต็กได้สูงสุดอยู่ที่5สเต็กนะครับผมก็เราจะได้ตัว Physical ATK เนี่ย 10% นะครับแล้วก็จะได้ตัวดาเมจฮิตสุดท้ายเนี่ยต่อการทับซ้อน 2% นะครับเท่ากับ5สเต็กก็เป็น 10% นะครับผมเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะสามารถดูได้ที่มุมซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับใช้งานสกิลที่ไม่เหมือนกัน2สกิลเรื่อยๆนะครับจะเห็นสกิล Link Mastery ขึ้นมานะครับเห็นไหมว่า5สเต็ก
ก็จะได้ตัวดาเมจสุดท้าย 10% นะครับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยประมาณ30วินาทีเราก็สามารถเก็บคูลดาวน์ได้ต่อนะเนี่ยเก็บไว้นะครับมันจะได้ไม่หมดเนาะเมื่อเราใช้งานสกิลที่มันไม่ซ้ำกันนะครับผมอันนี้คือ Link Mastery ที่ถูกปรับมาใหม่โอ้โหแบบเยอะฟ้ามากเลยอะสกิลนี้ผมชอบมากเลยปรับมาแบบโคตรดีอะต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของจ็อบ4นะครับเลเวล100นะว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนบ้างนะครับก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของสกิลปลาฉลามนะอันนี้ผมขอใช้คำว่าปลาฉลามเลยนะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการสื่อสารนะครับผมก็สำหรับตัวสกิลปลาฉลามเนี่ยก่อนรีมาสเตอร์นะครับผมก็จะมีเรื่องของจำนวนเป้าหมายเนี่ย7แล้วก็จำนวนฮิตเนี่ยประมาณ4ฮิตเขานะครับผมแล้วก็สกิลดาเมจอยู่ที่ประมาณ 220% นะแต่หลังจากรีมาสเตอร์เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มฮิตมากลายเป็น9นะครับก็จากอะไรอ่ะจาก4เป็น9อ่ะแล้วก็เพิ่มดาเมจจาก 220% เป็น 260% นะครับในส่วนของสกิล Thunderbolt เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับตัวฮิตเขากับตัวจำนวนเป้าหมายเนี่ย7กับ9เท่าเดิมนะครับแต่เพิ่มสกิลดาเมจจาก 220% เป็น 260% นะครับส่วนต่อมาที่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มสกิลพาสีฟของบัฟใต้ฝุ่นเข้ามานะครับอันนี้ก็ เป็นบัฟที่ทำให้สกิลใต้ฝุ่นของคลาส3เนี่ยมันแรงขึ้นเนาะก็เมื่อเราสะสมตัวสกิลบัฟสายฟ้านะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เลยนะครับเมื่อเราสะสมตัว Lightning Shard ครบ5ก้อนนะครับเราก็จะได้ตัวฮิตเขาเนี่ยเพิ่มอีก2ฮิตนะครับก็เป็น14ฮิตเขาเนาะแล้วก็มันจะมีเรื่องของการทับซ้อนของตัว Lightning Shard นะก็จะได้ตัว Physical กับตัว Physical Damage เนี่ยอย่างละ 3% นะโอ้โหแบบหลายเปอร์เซ็นต์เหลือเกินนะก็สามารถเข้ามาอ่านดูได้นะครับสำหรับตัวสกิลพาสซีฟใต้ฝุ่นที่มันบัฟเข้ามานะอันนี้ถือว่าเพิ่มเติมแล้วก็ค่อนข้างจะทำให้ตัวสกิลใต้ฝุ่นเนี่ยเป็นสกิลที่ต้องใช้งานคู่กับตัวสกิลปลาฉลามแล้วก็ Thunderbolt หรือว่าสมอเรือนั่นแหละ3สกิลนี้เป็นสกิลแกนหลักของ Thunderbreaker นะครับต่อมานะครับผมเรื่องของสกิล Knuckle Expert นะสกิลนี้ก่อน Remaster เนี่ยครีดาเมจอยู่ที่ 10% นะครับแต่ว่าหลังจาก Remaster เนี่ยก็เพิ่มเป็น 15% ก็จะได้ดาเมจขึ้นมาอีก 5% สำหรับครีดาเมจนะครับอันนี้ถือว่าแรมต่อมาครับผมก็จะเป็นเรื่องของ passive skill electrify นะสกิลนี้เนี่ยก่อนที่จะ remaster นะครับผมก็สเตตเนี่ยทุกอย่างคล้ายๆกันนะครับผมเพียงแค่ว่ามันจะเพิ่มตัวเลื่อนเนี่ยประมาณ 10% นะสำหรับก่อนที่จะ remaster นะครับแต่ว่าหลังจาก remaster เนี่ยก็เพิ่มกลายเป็น 20% นะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่ม MP อีก 10% นะครับอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าหลังจากรีมาสเตอร์เนี่ยสกิลของ Thunderbreaker เนี่ยค่อนข้างจะกินมานาเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเอามาทดแทนแหละในสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับตัวพาสซีฟอันนี้เนาะเรื่องต่อมาครับผมก็จะเป็นเรื่องในส่วนของสกิลไฮเปอร์นะครับผมก็จะเป็นไฮเปอร์150นะครับอันนี้เป็นพระเอกของเราเช่นกันนะเป็นสกิลที่ชื่อว่า Primal Bolt นะครับอันนี้ถือว่าปรับเปลี่ยนเยอะแล้วก็เปลี่ยนเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนที่จะรีมาสเตอร์ให้ฟังนะครับผมก็สำหรับตัวสกิลบัฟนี้เนี่ยเมื่อเราใช้งานนะครับก่อนรีมาสเตอร์นะมันจะบัฟอยู่ที่ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับ180วินาทีนะครับให้ตัวเองเนาะแล้วก็เมื่อเราบัฟเนี่ยเราจะได้ตัว Physical ATK เนี่ย 25% นะครับได้ตัว Physical Damage เนี่ย 15% นะแล้วก็จะเป็นการยกเลิกเงื่อนไขการใช้สกิลใต้ฝุ่นนะครับหมายถึงว่าเราสามารถใช้สกิลใต้ฝุ่นเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งบัฟสายฟ้าหลังจากที่มันรีมาสเตอร์เข้ามานะครับบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่มันรีมาสเตอร์เนี่ยมันบัฟแค่ประมาณ45วินาทีนะครับอันนี้แบบโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะนะจาก1นาทีครึ่งอะเหลือแค่45วินาทีนะครับแล้วก็จะได้ตัวเป็นฟิสิคอลดาเมจขึ้นมาแทนนะครับเป็น 25% แล้วก็เปลี่ยนสเตตกลายเป็นดาเมจสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้น 15% นะครับคืออ่านไปอ่านมาเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะแย่นะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นก่อนรีมาสเตอร์เนี่ยมันบัฟถึงประมาณ1นาทีครึ่งอะนะแต่ว่าอ่านไปอ่านมาก็มันดีนี่นะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของ Effect Link Mastery เข้ามาช่วยด้วยนะครับเมื่อเราใช้สกิลพวกแบบ Sea Wave นะครับแล้วก็สกิล Shark Torpedo นะนี่เป็นสกิลของ Wimatic นะครับผมแล้วก็ตัวสกิลLightning God Spear Strike นะครับผมมันจะลดคูลดาวน์ของสกิลนั้นๆ นะซึ่งรายละเอียดก็จะบอกเลยว่านะครับว่าตัวสกิล Sea Wave เนี่ยมันจะลดคูลดาวน์ตั้งแต่1นาที1วินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ
9วินาทีต่อการเชนคอมโบนะครับหมายถึงว่าสมมุติถ้าเกิดเรากดสกิลไม่ซ้ำกันเรื่อยๆเนี่ยไอตัว C wave เนี่ยมันจะออกไวขึ้นนะครับผมลองกลับไปให้ดูนะ C wave เนี่ยปกตินะครับมันจะออกอยู่ที่ประมาณ12วินาทีเนี่ยต่อ1ก้อนนะครับแต่ถ้าเกิดหากว่าเราเนี่ยอยู่ในตัวบัฟของ Primal Bolt แบบใหม่นะครับผมเราจะสามารถลดคูลดาวน์ได้สูงสุดถึง9วินาทีนะครับแปลว่าเราจะสามารถใช้ตัว C wave เนี่ยได้ประมาณ3วินาทีต่อ1ครั้งนะครับก็คือไอ้บอสเนี่ยมันจะออกบ่อยมากนะครับอันนี้รวมไปถึงสกิล V Matrix อย่างตัวสกิล Shark Torpedo ซึ่งสามารถลดได้สูงสุดเนี่ย2วินาทีนะครับแล้วก็ตัวสกิล Lightning God Spear Strike เนี่ยสามารถลดได้สูงสุดถึง2วินาทีเช่นกันนะครับอันนี้2สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลของหลังเลเวล200นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันให้ฮิตเขาเนี่ยเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าบัฟนี้เนี่ยปรับมาใหม่เนี่ยถือว่าโหดกว่าเดิมนะแม้ว่ามันจะบัฟแค่ประมาณ45วินาทีนะครับก็ถือว่ามันดีกว่าเดิมแต่ว่าต้องเป็นแบบหลัง200อ่ะถึงมันจะเห็นผลนะแต่ถ้าเกิดก่อน200เนี่ยอาจจะดูไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมผมว่าบัฟนี้เนี่ยจำเป็นแล้วก็ดีมากๆสำหรับอาชีพ Thunder Breaker นะครับผมในส่วนต่อมาครับผมก็จะเป็นสกิลหลังจากเลเวล200นะหรือที่เราเรียกกันว่าสกิล V Matrix นะครับผมก็ในส่วนสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิล V1 นะครับชื่อว่า Lightning Cascade นะสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการบัฟสายฟ้าแล้วก็ทำดาเมจนะครับแล้วก็ในขณะที่บัฟเนี่ยมันจะเพิ่มตัวดาเมจสุดท้ายด้วยนะครับผมการทำดาเมจสายฟ้าเนี่ยจะมี2แบบเลยก็จะมีแบบเป้าหมายเดียวกับแบบเชนนิ่งนะครับผมเชนนิ่งก็จะเป็นแบบชิ่งไปชิ่งมานะนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงสกิลเชนไลนิ่งของเมจน้ำแข็งนะครับก็จะคล้ายๆกันนะในส่วนของรายละเอียดสกิลนะครับก่อนที่จะรีมาสเตอร์เนี่ยก็ในส่วนของซิงเกิลไลนิ่งเนี่ยจำนวนเป้าหมายเนี่ยจำนวนฮิตนะครับผมก็อยู่ที่16แล้วก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ 240% ในส่วนของเชนไลนิ่งเนี่ยอยู่ที่จำนวน6ฮิตแล้วก็ดาเมจสกิลเนี่ย 192% นะครับผมแต่หลังจากที่รีมาสเตอร์เนี่ยก็ตัวซิงเกิลเนี่ยถูกปรับเพิ่มไปเป็น30ฮิตนะครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่มจาก240ให้กลายเป็น 270% นะครับแล้วก็ตัวเชนเนี่ยหรือว่าการชิ่งนะก็จาก6ฮิตกลายเป็น10ฮิตนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจจาก192เป็น 212% นะครับต่อมาครับผมเป็นสกิล V Matrix 2นะครับก็คือสกิล Shark Torpedo นะสกิลนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวมากเพราะว่ามันเท่นะก็จะเป็นการเรียกฉลามออกมาทำดาเมจด้านหน้านะครับปล่อยออกไปเนาะโดยมีเงื่อนไขคือต้องการ Lightning Shard เนี่ยขั้นต่ำคือ2สแต็กในการใช้งานนะครับแล้วก็คูลดาวน์ใช้ซ้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วินาทีนะถือว่าน้อยนะคือ5วินาทีเนี่ยมันจะใช้ได้1ครั้งนะครับผมในส่วนของฮิตก่อนจะรีมาสเตอร์อยู่ที่ประมาณ24หลังจากรีมาสเตอร์ก็เป็น33นะครับก็ถือว่าเพิ่มมาประมาณ1ต่อมาครับผมสกิล V Matrix 3นะครับ Lightning God Spear Strike นะสกิลนี้จะเป็นการเมื่อเราโจมตีเนี่ยจะทำการเรียกตัว Thunder God นะครับเป็นหอกก็อดนะหอกพระเจ้าออกมาทำดาเมจนะครับแล้วก็เป็นดาเมจหมู่นะไม่ใช่ดาเมจเดียวๆนะเป็นเป้าหมายหมู่เลยก็ถือว่าเหมาะกับการฟาร์มพอสมควรเลยนะครับผมโดยสกิลนี้เนี่ยมันจะทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับเป็นเหมือนบัฟติดตัวเนาะโดยจะใช้งานใหม่เนี่ยประมาณ5วินาทีต่อ1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ติดตัวแหละใช้งานง่ายนะครับผมโดยข้อมูลของสกิลเนี่ยก่อนที่จะรีมาสเตอร์นะครับผมก็จำนวนเป้าหมายเนี่ย8ครับจำนวนฮิตเนี่ยก็10นะครับแล้วก็สกิลดาเมจอยู่ที่ประมาณ 115% นะส่วนต่อมาครับผมก็จะเป็นการเซตติ้งสกิลสำหรับการฟาร์มเนาะอันนี้ก็จะเป็นก่อนเลเวล200นะครับตามนี้เลยที่ผมเซตเอาไว้นะก็ผมจะเซตเป็นพรีเซตที่มีสกิล Thunderbolt สกิลปลาฉลามแล้วก็สกิลไต้ฝุ่นนะครับเอาไว้ประมาณนี้เลย3อันเนาะแล้วก็ใส่เอาไว้นะครับผมก็ใส่สกิล Deep Rising นะนี่จะเป็นสกิลตอนเลเวล170นะครับเป็นไฮเปอร์ที่เอาไว้เคลียร์มอนนะเพราะว่ามันจำนวนเป้าหมายเนี่ย30เป้าหมายเลยแล้วก็ดาเมจก็แรงด้วยนะในขณะที่เรากำลังล่าสกิลเนี่ยจะเป็นอมตะด้วยนะครับประมาณแป๊บนึงเอาไว้เอาตัวรอดนะครับผมแล้วก็สมมติถ้าเกิดใครที่ดาเมจโอเคแล้วเนี่ยสามารถใส่ตัวสกิล Tidal Crash เนี่ยเอาไว้เคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับก็มันจะดีเรื่องของการเก็บเงินเก็บฟาร์มตังเงี้ยดีนะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าของต้องถึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพุ่งไปโดนมอนเตอร์แล้วก็
โดนตีตายก็เอาให้มั่นใจก่อนนะว่าเราแบบเราจะสามารถอยู่รอดได้ก็ถ้าเกิดใส่ก็ดีถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคนะครับก็ลักษณะการฟาร์มจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือแมป Starford 144นะครับก็เป็นแมปที่ยอดนิยมสำหรับการฟาร์มเมโซเนาะก็เห็นได้เลยว่าเทเดเบเกอร์เนี่ยฟาร์มสบายนะครับสกิลเนี่ยก็ถือว่าว่างนะครับมีทำดาเมจทั้ง2ชั้นนะครับแล้วก็มีสกิลที่เอาไว้เคลียร์มอนที่ดีด้วยนะครับก็นี่เป็นการเซตติ้งสกิลก่อนที่จะเวล200เอาไว้ฟาร์มนะครับต่อมาครับผมก็จะเป็นการเซตติ้งสกิลไว้สลับการตีบอสนะก็จะเป็นก่อนเลเวล200นะครับอันนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่าตัวละครผมเนี่ยมันแค่เลเวล185นะครับก็เลยทำข้อมูลได้แค่นี้นะนี่ขอไปจริงๆเลยก็ที่ผมจะเซตไว้เนี่ยจะมีอยู่2เซตนะครับ2 preset สกิลนะก็อันแรกจะเป็นสกิลหลักเลยนะครับก็จะเป็นธนูโบ๊ปลาฉลามแล้วก็ไต้ฝุ่นนะครับอันนี้ไว้เป็น preset ที่1แล้วก็preset ที่2ก็จะเป็นปลาฉลามกับตัวสกิลไต้ฝุ่นนะครับการใช้งานก็จะใช้ preset ที่2ในเมื่อเรามีบัฟไฮเปอร์150นะครับพอเราหมดบัฟปุ๊บเราก็ไปกดใช้เซตที่1ทำดาเมจต่อเรื่อยๆนะครับผมก็จะใช้งานสลับเนี่ยวนไปวนมานะครับผมส่วนสกิลเนี่ยผมจะใส่เป็นตัวสกิล Tidal Crash เอาไว้ด้วยนะเอาไว้เคลื่อนที่นะครับเอาไว้แบบมูฟเมนต์เวลาเราแบบเคลื่อนที่ซ้ายขวาหลบบอสอย่างเงี้ยก็เอาไว้หลบใต้นิดนึงนะครับผมแล้วก็สกิลปลาฉลามเนี่ยผมเอาปลาวานนะเอาไว้หลบเพราะเป็นอมตะแป๊บนึงนะครับผมก็จะประมาณนี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาชีพ Thunder Baker นะหลังจากที่แพทรีมาสเตอร์ซิกนัสเข้ามานะครับก็อาชีพนี้ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าทุกๆอย่างที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะส่วนตัวผมเล่นอาชีพนี้แล้วก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเลยนะต้องบอกตรงๆเพราะว่าอาชีพ Thunder Baker เนี่ยก่อนที่จะรีมาสเตอร์นะครับก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะดาเมจน้อยนะครับแล้วก็ฮิตดาเมจเนี่ยก็ไม่เยอะด้วยนะแต่ว่าการปรับรอบนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทุกสกิลของเขาเนี่ยนะครับปรับทั้งดาเมจที่เพิ่มขึ้นลายฮิตที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไม่พอนะยังไปปรับเรื่องของพาสซีฟให้มันแบบว่ามีดาเมจที่มากขึ้นนะครับทำให้อาชีพนี้เนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปเลยอะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าความเก่งเนี่ยมันจะไปอยู่หลังเลเวล200นะครับผมจากตัว Primal Bow นะที่มันจะไปลดคูลดาวน์ของสกิล V-Metric นะครับทำให้อาชีพนี้เนี่ยเบื้องต้นนะครับผมมองว่า 1-200 เนี่ยปัจจุบันถือว่าฟาร์มได้สบายขึ้นฟาร์มง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มันจะไปเก่งมากๆเนี่ยหลังเลเวล200ครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่คิดจะเล่นอาชีพ Thunder Baker นะครับผมมองว่าอาชีพนี้เล่นได้แล้วไม่ได้แบบเป็นอาชีพที่แย่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้มาเล่นกันเยอะๆนะสำหรับอาชีพ Thunder Baker นะครับผมก็พอจากกันไปนะครับขอแนะนำเหมือนเดิมเลยคือแพ็คเติบโตนะครับผมแนะนำตลอดเลยว่าแพ็คนี้นะมันดีจริงๆนะก็ในการที่มันรีมาสเตอร์เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าแพ็คเติบโตก็ทำการเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ4แพ็คนะครับ4แพ็คเลยเนี่ยเป็นแพ็คแบบที่ได้คริสตัลเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะครับประมาณ 5,600 คริสตัลเนี่ยราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้เลยนะครับผม4แพ็คเนี่ยให้เพชรคริสตัลเนี่ยเยอะนะครับเอาไปสุ่มกาชาจะเอาไปเปิดช่องตัวละครนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับทั้งนี้เนี่ยนี่เลยครับผมสไตล์กล่องแฟชั่นนะครับอันนี้ประจำอาชีพซิกนัสนะครับผมใครที่แบบว่าชื่นชอบตัวไหนก็สามารถเลือกซื้อได้นะผมนี่ก็ต้องแบบ Thunder Baker ไงพี่ใส่แล้วก็มีเอฟเฟกต์เท่นะครับใครที่แบบเป็นเมน Dawn Warrior นะเป็นเมนNight Walker ก็สามารถเลือกซื้อได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะซื้อเก็บไว้สะสมผมว่าก็คุ้มค่านะแล้วก็อย่าลืมครับผมตอนนี้มีกิจกรรมการเติมเงินอยู่นะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่เลยนะซึ่งเมื่อเราเติมเงินครบเนี่ยเราสามารถนำมาแลกของรางวัลที่อยู่ในร้านค้ามูลไลท์ได้นะครับก็มีของดีๆเนี่ยมากมายเลยก็เติมได้แต้มเท่าไหร่ก็แลกในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะครับก็อันนี้ผมมองว่าของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแพ็คเติบโตนะครับแล้วก็แฟชั่นสวยๆนะแล้วก็เรื่องของมูลไลท์นะครับเผื่อใครสนใจนะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมแล้วก็
ยังไงทุกคนสามารถที่จะไปติดตามสตรีมเมอร์คนอื่นนะครับหลังจากนี้จะมีคลิปของคุณบอลคุงนะครับที่ทำรีวิวไนท์วอล์กเกอร์นะครับแล้วก็มีคลิปของคุณโบ๊ทที่ทำรีวิวเบรดวิสซาร์ดแล้วก็คลิปของคุณอิสกาลาลานะครับคุณดีมรีวิวอาชีพในวินาเชอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายพี่เน็ตมิโอเนกินะครับก็จะรีวิวอาชีพดอร์วอริเออร์นะครับก็ไปติดตามทุกๆคนนะก็จะมีข้อมูลเรื่องของการรีมาสเตอร์ซิกนัสนะครับว่าแต่ละคนแต่ละอาชีพเนี่ยมันมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปนะครับสุดท้ายก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับเพราะว่าโอ้ผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยของดีจริงนะสำหรับการรีมาสเตอร์ซิกนัสนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับกราบสวัสดีครับ